เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง It Follows ให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการฟังสปอยหรืออยากรู้เรื่องราวของมันว่าจะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับก็จะเป็นฉากที่ผู้หญิงคนนึงเหมือนกับว่ากำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตัวละครหลักของเรื่องนะครับแต่ก็น่าแปลกครับที่เวลาที่เพื่อนบ้านถามเธอว่าคุณครับมีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าท่าทางเธอนั้นดูตื่นตระหนกแต่ว่าเธอกลับไม่ตอบอะไรแล้วก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่เธอก็เข้าไปในบ้านเอากุญแจรถและขับรถหนีฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เธอนั้นขับรถออกมานั่งอยู่ที่ริมชายหาดคนเดียวและเธอก็ได้โทรไปสั่งเสียกับพ่อแม่บอกว่าขอโทษกับสิ่งไม่ดีที่เธอทำแล้วก็รักพ่อกับแม่มากที่สุดในโลกเลยแต่วันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากที่นางเอกของเราหรือเจกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำของบ้านตัวเองและเคลลี่เพื่อนของเธอนั้นก็ได้เดินมาบอกเธอว่าพอลกับยาร่าชวนดูหนังให้เธอเข้าไปดูหนังด้วยกันไหมเธอจึงตอบกลับไปว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตามไปแต่เธอก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเด็กน้อย2คนมาแอบดูเธอตอนว่ายน้ำแต่เธอก็ไม่ได้โกรธอะไรเด็ก2คนนั้นพร้อมกับตอบกลับไปว่าฉันเห็นนะพร้อมกับรอยยิ้มจะเห็นได้เลยว่าเจนั้นนอกจากจะมีหน้าตาที่สวยแล้วเธอยังเป็นคนใจดีอีกด้วยและเด็ก2คนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยเรื่องราวทั้งหมดก็ยังดูปกติสุขดีวันต่อมาเจนั้นมีนัดเดทกับหนุ่มที่เธอแอบปิ๊งอยู่ขณะที่ฮิวส์และเจกำลังจะไปดูหนังกันเจก็ได้ชวนฮิวส์เล่นเกมอะไรบางอย่างนั่นคือการให้ฮิวส์คิดเอาไว้ในใจว่าตัวเองนั้นอยากเป็นใครที่อยู่รอบๆตัวเองและเดี๋ยวเจจะทายว่าฮิวส์นั้นอยากเป็นใครเจได้ทายว่าฮิวส์ต้องอยากเป็นผู้ชายที่กำลังหลีผู้หญิงคนนั้นอยู่แน่ๆเลยแต่ฮิวส์กลับตอบว่าไม่ใช่ฮิวส์กลับบอกว่าอยากเป็นเด็กคนนั้นเพราะว่าเด็กนั้นยังมีชีวิตอีกยาวไกลและยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่พอมาถึงตาเจบ้างเจก็ให้ฮิวส์ทายว่าตัวเองนั้นอยากเป็นใครฮิวส์นั้นชี้มือไปที่ประตูพร้อมบอกกับเจว่าผู้หญิงชุดเหลืองคนนั้นใช่ไหมแต่เจกลับต้องประหลาดใจเพราะที่ประตูนั้นจริงๆแล้วไม่มีใครยืนอยู่เลยเจจึงถามกับฮิวส์ว่าอํากันเล่นใช่ไหมเนี่ยฮิวส์กลับมีทีท่าประหลาดแล้วบอกว่าผมไม่ค่อยสบายวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะทั้งคู่จึงเดินออกมาจากโรงหนังและเจก็ถามฮิวส์ว่าเธอเจอแฟนเก่าเหรอฮิวส์ก็บอกว่าเปล่านะผมแค่ไม่สบายคืนต่อมาฮิวส์ก็ได้พาเจไปที่รับตาคนและแล้วฮิวส์กับเจก็ได้มีอะไรกันในรถของตนเองหลังจากเสร็จกิจเจก็กำลังนอนเล่นอยู่บนรถของฮิวส์อย่างสบายใจแต่ฮิวส์กลับเข้ามาข้างหลังเธอแล้วโปะยาสลบเธอจนสลบไปซะอย่างนั้นเจตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงงงวยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งมีอะไรกันไปทำไมถึงต้องโปะยาสลบกันด้วยและสิ่งที่ฮิวส์ได้อธิบายกับเจนั้นก็ยิ่งทำให้เจนั้นสับสนยิ่งไปกว่าเดิมอีกฮิวส์บอกกับเจว่าคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆแต่คุณต้องฟังผมให้ดีนะไอ้สิ่งนี้มันจะติดตามคุณไปมีคนถ่ายทอดให้ผมและผมก็เพิ่งส่งต่อให้คุณตอนอยู่ในรถมันอาจเป็นคนที่คุณรู้จักหรืออาจเป็นคนแปลกหน้าก็ได้เพื่อที่มันจะสามารถเข้าใกล้คุณแต่มันจะมีแค่คนเดียวบางครั้งมันอาจมีหน้าตาเหมือนคนที่เรารักเพื่อให้เรารู้สึกเจ็บปวดดูเหมือนว่าเจจะไม่เข้าใจอะไรในสิ่งที่ฮิวส์พูดเลยและเขาจะจับเจมัดไว้ทำไมเจก็ยังไม่เข้าใจทันใดนั้นฮิวส์ก็พูดขึ้นมาว่าผมเห็นมันแล้วฮิวส์ได้เข็นรถเข็นของเจเข้าไปหาสิ่งที่ฮิวส์กำลังพูดถึงและเจก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่ามีผู้หญิงโป๊เปลือยกำลังเดินเข้ามาหาเธอแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเพราะไม่น่าจะมีผู้หญิงที่ไหนมาแกพาเดินดึกๆเดินๆป่านนี้หรอกฮิวส์พูดว่าคุณกำจัดมันได้แค่ไปมีอะไรกับใครให้เร็วที่สุดถ้ามันฆ่าคุณมันจะมาฆ่าผมต่อด้วยผมทำแบบนี้เพื่อช่วยคุณนะคุณจะได้รู้ไงว่ามันมีอยู่จริงจำไว้นะถึงมันจะเชื่องช้าแต่มันไม่ได้โง่และฮิวส์ก็ได้เข็นรถเข็นของเจหนีแล้วก็พาเจกลับมาส่งที่บ้านเพื่อนๆของเจที่กำลังนั่งรอกันอยู่หน้าบ้านถึงกับงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วฮิวส์ก็พูดกับเจแค่ว่าอย่าให้มันโดนตัวคุณแล้วฮิวส์ก็ขับรถหนีไปเลยเจ
ก็เลยแจ้งตำรวจและบอกไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังโป๊เปลือยเดินเข้ามาหาเธอและมีทีท่าแปลกประหลาดส่วนเจกับฮิวช์มีอะไรกันจริงแต่สมยอมและเจเองก็รู้จักบ้านฮิวช์ด้วยแต่ว่าเธอนั้นไม่เคยไปฉากต่อมาเป็นฉากที่เจนั้นกำลังยืนเมื่ออยู่ในห้องอาบน้ำพอเธอนั้นกำลังคิดทบทวนถึงสิ่งที่ฮิวช์นั้นได้พูดแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงปุ้งเกิดขึ้นเธอเดินไปที่หน้าต่างและพบว่ามีลูกบอลประหลาดตกอยู่ที่พื้นเหมือนกับว่ามีใครปาลูกบอลมาแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของเด็กเพื่อนบ้านคนเดิมที่ปาลูกบอลแล้วมาแอบดูเธอตอนเข้าห้องน้ำต่อมาเจก็ไปเรียนมหาลัยตามปกติและตอนที่เธอนั้นมองออกไปนอกหน้าต่างเธอก็ได้สังเกตเห็นชายแก่คนหนึ่งในชุดขาวกำลังเดินตรงเข้ามาหาเธอเธอได้ฉุกคิดถึงคำพูดที่ฮิวส์นั้นพูดไว้ว่ามันจะตามคุณไปทุกที่และคุณห้ามโดนตัวมันเป็นอันขาดเจนั้นรู้สึกไม่สบายใจเลยรีบลุกออกมาจากห้องเรียนก่อนและเธอก็เห็นว่าชายแก่คนนั้นยังไม่เลิกตามเธอจึงทักไปว่าหวัดดีแต่ชายแก่นั้นก็ไม่ตอบและยังเดินตรงมาหาเธอเลยพูดซ้ำไปว่าหวัดดีผู้หญิง2คนที่ยืนอยู่นั้นหันมามองแต่ชายแก่ก็ยังไม่ตอบเธอทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกติแน่ๆเธอจึงวิ่งหนีออกมาและขับรถกลับบ้านทันทีเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆของเธอฟังเพื่อนๆของเธอจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนด้วยเพื่อความสบายใจของตัวเจเองและพอลก็อาสาไปนอนที่โซฟาและบอกเธอว่าจะเปิดตาตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัยส่วนตัวเจเองนั้นนอนไม่หลับก็เลยขอลงมานอนกับพอลเพราะเจคิดว่านอนกับพอลซึ่งตื่นอยู่ก็น่าจะดีกว่านอนกับเพื่อนของเธอที่หลับอยู่พอลก็บอกกับเจว่าไม่ได้มาค้างที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเจก็เลยบอกไปว่ามันมีสาเหตุอยู่นะว่าเธอเนี่ยเป็นจูบแรกของฉันแต่พอลก็ดันไปจูบกับเคลลี่ทำไปได้และทั้งสองคนก็ยังคุยกันถึงเรื่องหนังสือโปที่แก๊งนี้เคยไปเจอกันจนแม่ของเคลลี่มาเห็นแล้วทุกคนก็โดนสอนเรื่องเพศศึกษายาวกันเลยทีเดียวในระหว่างที่พอลกับเจกำลังนั่งขำกันถึงเรื่องในอดีตกันอยู่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระจกแตกดังขึ้นพอลเลยอาสาเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอลก็เดินกลับมาบอกเจว่าไม่มีอะไรหรอกแค่กระจกห้องครัวแตกคนที่ทำแตกคงวิ่งหนีไปแล้วมั้งเจก็เลยบอกพอลว่าให้โทรเรียกตำรวจให้หน่อยพอลจึงบอกว่าได้เลยเดี๋ยวขอวิ่งขึ้นไปเอาโทรศัพท์แล้วบอกพวกเพื่อนๆก่อนนะในขณะที่พอลวิ่งขึ้นไปข้างบนเจก็ได้เดินมาดูว่ามันไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าในขณะที่พอมันมองไม่เห็นแต่เจกับเห็นเต็มๆคนที่บุกมาในบ้านนั้นปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวที่กำลังโป๊เปลือยแต่ไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเพราะว่ามีฉี่ราดออกมาจากกระโปรงตลอดเวลาแถมยังใส่ถุงเท้าข้างเดียวอีกด้วยเจจึงรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปิดประตูล็อกห้องอย่างแน่นหนาตอนที่เจอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนเรียกว่าให้เปิดประตูเป็นเสียงของพอลแล้วก็เสียงของเคลลี่เจจึงบอกกลับไปว่ามันอยู่ในบ้านฉันเห็นมันพอลก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะพวกเราไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรหรอกเปิดประตูให้หน่อยและเจก็เปิดประตูปรากฏว่าก็เป็นพอลกับเคลลี่จริงๆและพอลกับเคลลี่ก็เดินเข้ามาในห้องและเจก็ทำการล็อกประตูแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูอีกครั้งนึงเคลลี่จึงถามไปว่านั่นแม่หรอแต่ดันไม่มีเสียงตอบกลับมาพอลเลยหยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วมันก็พยายามจะเปิดประตูเข้ามาเคลลี่จึงถามซ้ำอีกว่านั่นแม่ใช่ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบสักพักหนึ่งก็มีเสียงตอบกลับมาว่าไม่ใช่นี่ฉันเองซึ่งเป็นเสียงของสาวแว่นยาร่าเจจึงบอกเคลลี่ไปว่าอย่าเปิดประตูนะแต่เคลลี่ก็เปิดเพราะนั่นมันเป็นเสียงของยาร่าที่อยู่หน้าห้องพอเปิดออกก็เป็นยาร่าที่ยืนอยู่จริงๆแต่ทันใดนั้นเองเจก็ได้กรีดร้องแล้ววิ่งไปที่ระเบียงและเธอก็ปีนหนีออกมาข้างนอกอย่างรวดเร็วเจจึงปั่นจักรยานไปที่สนามเด็กเล่นเพราะเป็นสถานที่โล่งที่สามารถมองเห็นคนที่จะเดินเข้ามาเธอได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นพวกเพื่อนๆของเธอที่วิ่งตามมาเจจึงบอกกับเพื่อนๆของเธอว่าเรื่องนี้ห้ามบอกแม่เป็นอันขาดนะเพราะบอกยังไงแม่ก็ไม่เชื่อแถมจะสติแตกอีกต่างหากทันใดนั้นเองก็มีคนเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเธอเจจึงถามทุกคนว่าทุกคนมองเห็นไหมทุกคนเห็นนั่นไหมท
ุกคนก็เลยตอบเจไปว่าเห็นสินั่นเกรกไงเกรกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับเจก็ได้เดินมาถามเจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเธอกำลังหนีอะไรบางอย่างมาด้วยท่าทางตื่นกลัวเจเลยบอกไปแค่ว่ามีคนบุกบ้านของเธอและเธอยังไม่อยากกลับบ้านสิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้คือตามหาฮิวช์เกรกก็เลยถามกลับไปว่ามันทำอะไรเธอกันแน่แต่เจก็ไม่ได้ตอบอะไรเกรกก็เลยอาสาพาเธอและเพื่อนๆไปที่บ้านฮิวช์พอพวกเธอไปถึงที่บ้านของฮิวช์ก็ได้พบว่าเขานั้นย้ายออกไปแล้วและก็ได้พบกับดักเสียงที่วางอยู่รอบบ้านฮิวช์เต็มไปหมดเหมือนกับว่าฮิวช์ต้องวางมันไว้เพื่อป้องกันอะไรบางอย่างพอได้ไปเจอรูปฮิวช์จึงได้รู้ว่าฮิวช์นั้นมาจากลอสันไฮสคูลซึ่งที่นั่นจะต้องมีคนรู้ชื่อจริงฮิวช์อยู่แน่ๆพอรู้ชื่อจริงแล้วพวกเขาจะได้ตามหาตัวฮิวช์ได้ง่ายขึ้นพวกเขามาถึงที่ลอสันไฮสคูลแล้วก็รู้ชื่อจริงของฮิวช์ในที่สุดแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังตามพวกเขามาอย่างติดๆเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ได้มาที่บ้านฮิวช์ในที่สุดฮิวช์จึงยอมเปิดใจนั่งจับเข่าคุยกับพวกเจฮิวช์พูดว่าถึงมันจะตามคุณแต่ผมก็ยังเห็นมันอยู่สิ่งที่เราทำได้คือส่งต่อให้คนอื่นเกรกดูเหมือนจะไม่เชื่อฮิวช์เลยและมองว่ามันเป็นแค่เกมบ้าบอฮิวช์บอกว่าพวกเรานั้นไม่ควรอยู่ด้วยกันถ้ามันฆ่าเธอฉันก็จะโดนด้วยแล้วมันก็จะฆ่าไปจนถึงใครก็ตามที่เริ่มเรื่องนี้พร้อมทั้งขอโทษเจและบอกว่ามีคนทำแบบนี้กับตนเหมือนกันเป็นผู้หญิงในบาร์มีอะไรกันคืนเดียวจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำและทันใดนั้นเองก็มีคนเดินเข้ามาหาพวกเธอซึ่งฮิวช์ก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่ไงมันอยู่นี่แต่จริงๆแล้วกลับเป็นแค่คนธรรมดาดูเหมือนว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ฮิวช์กลายเป็นคนที่ตื่นตระหนกไปแล้วและคำพูดสุดท้ายที่ฮิวช์ทิ้งไว้นั่นก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเดินตามคุณไปแต่คุณสามารถขับรถหนีเพื่อยื้อเวลาคิดว่าคุณจะมอบมันต่อให้ใครไหมต่อมาเจและผองเพื่อนก็ได้ไปพักอยู่ที่บ้านพักของเกรกและเกรกก็ได้สอนเธอยิงปืนพร้อมกับบอกตำแหน่งที่เก็บปืนเอาไว้ให้เธอด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ที่ชายหาดท่านผู้ชมลองสังเกตภาพนี้ให้ดีๆนะครับดูเหมือนว่าเจเองจะไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่มันกำลังตามเธอมานั้นตอนนี้มันได้อยู่ข้างหลังเธอเกรกก็ได้ลุกไปฉี่ส่วนยาล่าก็ได้ชวนเจให้ลงไปเล่นน้ำแต่เจเองก็บอกว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลงไปและทันใดนั้นเองสิ่งที่มันกำลังตามเธอมาก็ตามถึงตัวเธอได้ในที่สุดถูกกระชากผมด้วยอะไรบางอย่างอย่างแรงโดยที่เพื่อนๆของเธอนั้นก็มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรพอพยายามยกเก้าอี้ไปฟาดสิ่งๆนั้นเพื่อช่วยเหลือเจแต่พอและเก้าอี้นั้นกลับกระเด็นปลิวไปเลยทีเดียวเจเคลลี่และยาร่าวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตทิ้งพอที่ถือเก้าอี้เข้าไปช่วยอย่างหล่อให้วิ่งอยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวทุกคนได้วิ่งเข้ามาหลบในโรงเก็บของเหลือแค่เกรกคนเดียวที่มันไปฉี่แล้วมันก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่พอเองได้เปิดเสื้อของตัวเองขึ้นมาดูและพบกับบาดแผลที่เป็นทางยาวดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงและสามารถทำอันตรายพวกเขาได้ด้วยทางด้านของเจรีบวิ่งไปหยิบปืนที่ซ่อนเอาไว้มาเจได้เล็งปืนไปที่มันแล้วก็ยิงหลายนัดจนเกือบไปโดนเกรกที่วิ่งตามมาอยู่ด้านหลังและแล้วเจก็ยิงโดนมันจนได้มันร่วงลงไปแค่ไม่กี่วิเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ทำให้เจรู้ได้ทันทีว่าปืนก็ทำอะไรมันไม่ได้เจถึงปิดประตูล็อกทิ้งไอ้เก๊กไว้ข้างนอกอยู่คนเดียวและทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างของผู้ชายตัวใหญ่กำลังยืนอยู่ที่ประตูและมันก็ได้ทำการเจาะพังประตูเข้ามาแต่คนที่โผล่มานั้นกลับเป็นเกรกเจก็ได้บอกกับเกรกว่าอย่าเปิดประตูนะมันกำลังจะเข้ามาแล้วเกรกก็พูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยโถเอ้ยแล้วเกรกก็ลุกออกไปเหมือนจะอ้อมไปเข้าอีกทางหนึ่งแต่คราวนี้คนที่โผล่หน้ามาตรงช่องกลับไม่ใช่เกรกแล้วเจนั้นรีบวิ่งหนีออกไปทางด้านหลังและขับรถหนีโดยทันทีแต่ในขณะที่เธอกำลังขับรถหนีอยู่นั้นเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุและสลบไปเธอได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่อาการของตัวเธอเองนั้นหวาดกลัวเหลือเกินไม่ว่าเธอจะมองที่ไหนเธอก็คิดว่ามันจะต้องเป็นสิ่งนั้นอยู่ตลอดและในที่สุดเจซึ่งเห็นว่าเกรกนั้นไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งนี้
ก็เดินส่งฝามันไปให้เกรกโดยการมีอะไรกับเกรก3วันต่อมาเจก็ได้ถามกับเกรกว่าเธอเห็นมันไหมเกรกก็ตอบว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่3วันแล้วนะและในที่สุดเจก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่บ้านตามปกติแต่เจนั้นก็ยังคงนอนไม่หลับแล้วก็นั่งมองบ้านเกรกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดและเธอก็ได้เหลือบไปเห็นว่าเกรกกำลังเดินอยู่นอกบ้านและกำลังเดินเข้าไปในบ้านตัวเองแต่ท่าทางของเกรกนั้นดูประหลาดมากเพราะเกรกนั้นเดินไปเขย่าประตูของตัวเองทั้งที่มันล็อกอยู่และเกรกนั้นก็เดินไปข้างบ้านหยิบก้อนอิฐที่วางอยู่แล้วปาใส่กระจกจนแตกทำให้เจรู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เกรกแน่ๆแต่เป็นผีที่ปลอมเป็นเกรกเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านแตกตื่นต่างหากเจได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเกรกแต่เกรกมันก็ได้ปิดเครื่องและต้องฝากข้อความเอาไว้เจจึงรีบวิ่งออกจากบ้านตัวเองไปที่บ้านเกรกอย่างเร็วที่สุดเจนั้นปีนเข้าไปในบ้านเกรกจากทางกระจกที่แตกเธอรีบวิ่งขึ้นไปบนชั้น2และพบกับแม่ของเกรกที่กำลังยืนเคาะประตูอยู่แต่ไม่ใช่แม่เกรกแน่ๆเพราะสภาพของเธอนั้นโป๊ะเปลือยและเคาะประตูถี่มากจนไม่เหมือนมนุษย์มนาเคาะกันแต่ทันใดนั้นเองเกรกมันก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วถามว่านั่นแม่หรอมีอะไรอ่ะทันใดนั้นเองเกรกก็โดนกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วและพอเจเดินไปถึงก็ได้พบว่าเกรกนั้นเสียชีวิตแล้วเจเองได้วิ่งหนีออกมาแล้วขึ้นรถเธอเองก็ต้องขับรถออกไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้เธอขับรถออกมาไกลมากไกลจนเธอคิดว่ามันไม่น่าจะตามเธอมาทันแล้วเธอจึงตัดสินใจนอนหลับพอเธอตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็คิดว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเธอที่กำลังหวาดกลัวและไร้ทางออกเธอเหลือบไปเห็นกลุ่มผู้ชายที่กำลังล่องเรือตกปลากันอยู่เธอจึงปลดเสื้อผ้าของเธอออกให้น้อยชิ้นที่สุดเพื่อให้เหล่าผู้ชายพวกนั้นรับเธอขึ้นเรือไปและเธอก็ได้ทำการมีอะไรกับผู้ชายทุกคนที่อยู่บนเรือนั้นเจได้กลับมาที่บ้านและได้นอนอย่างเต็มอิ่มเป็นครั้งแรกเพราะเธอรู้ว่าผีจะไม่มาไล่ล่าเธอจนกว่าผู้ชายบนเรือพวกนั้นจะตายกันหมดต่อมาเหมือนเจและผองเพื่อนกำลังเก็บของไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งพวกเขาได้เดินทางมาที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าพวกเขาเตรียมการรับมือกับเจ้าผีตัวนี้เอาไว้แล้วพวกเขานำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมาเสียบปลั๊กแล้วก็วางเอาไว้ที่ริมสระแล้วให้เจนั้นลงไปว่ายน้ำอยู่กลางสระเพียงคนเดียวซึ่งแผนของพวกเขาก็คือทันทีที่ผีตัวนั้นมาหาเจมันจะต้องลงไปในน้ำเพื่อฆ่าเจแล้วจังหวะนั้นเจก็จะว่ายน้ำขึ้นแล้วให้พวกเพื่อนๆของเธอที่อยู่บนสระโยนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าลงไปให้หมดแล้วให้กระแสไฟฟ้าช็อตไอ้ผีบ้านนี่จนตายและเจก็ได้พูดขึ้นว่าฉันเห็นมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นพอก็ได้พูดว่าเจเธอชี้นิ้วเอาไว้พวกฉันจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเจพูดว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่มันนิ่งมันไม่ยอมขยับเลยมันไม่ยอมลงมาในน้ำดูเหมือนว่าผีตัวนี้มันจะไม่ได้โง่จริงๆนะครับทันใดนั้นเองผีตัวนี้มันก็พยายามยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางอยู่ริมสระแล้วคว้างใส่เจเผ่านั้นจึงรีบวิ่งไปหยิบปืนมาและจ่อปืนไปยังทิศที่เจนั้นชี้นิ้วอยู่แต่พอก็ดันยิงพลาดไปโดนยาร่าที่อยู่ข้างหลังซะอย่างนั้นเขาให้ยิงผีมันไปยิงคนเคลลี่ได้หยิบผ้าคลุมที่เตรียมเอาไว้โยนไปที่ผีทำให้ตอนนี้เขาสามารถมองเห็นมันได้แล้วและยิงได้ถูกตัวสักทีพอยิงโดนจังๆทำให้ผีมันร่วงลงไปในน้ำทันทีเจที่เห็นดังนั้นจึงรีบว่ายขึ้นบกในขณะที่เธอกำลังจะขึ้นบกได้นั้นเธอก็โดนมันดึงลงไปในน้ำอีกในขณะที่เจกำลังขาดอากาศหายใจพอก็ได้ใช้ปืนยิงช่วยจากบนบกแล้วก็ดันแม่นซะด้วยโดนผีเข้าไปจังๆและเจก็ได้ว่ายน้ำขึ้นบกได้สำเร็จพร้อมกับรอยมือที่ข้อเท้าของเธอตอนนี้พวกเธอได้รู้แล้วว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ทางเดียวที่จะชนะมันคือการส่งต่อไปให้คนอื่นส่วนทางด้านของพอลซึ่งตกหลุมรักเจก็ได้ยอมมีอะไรกับเจแล้วก็รับคำสาปต่อมาจากเจอีกทีนึงและพอก็เริ่มขับรถตะเวนรอบเมืองไปหาหญิงสาวขายบริการแล้วก็ส่งต่อคำสาปไปให้พวกหญิงสาวเหล่านั้น
ทั้งพอและเจดูเหมือนว่าจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและในฉากจบนี้เองเป็นฉากที่พอกับเจเดินจับมือกันแต่ถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่ามีคนกำลังเดินตามพวกเขาอยู่และเรื่องราวของพอกับเจก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดณตรงนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและผมอยากให้เพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆกันนะครับว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆจะมีวิธีรับมือกับเจ้าผีตัวนี้อย่างไรลองคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ